ค่ะคำแนะนำเมื่อเช้าที่มองว่าตลาดหุ้นไทยก็อยู่ในบริเวณที่เป็นแนวรับนะคะครแับบว่าเป็นอัพใช่ไหมคะใช่ครับพี่ก็ยังมองกรอบล่างก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือดู1395ก่อนละกันถ้าหลุดต่ำกว่าก็เต็มที่1390นะฮะก็เป็นช่วงของกรอบล่างของอัพเทรนด์ channel ไม่ต่ำกว่าก็มองเซตก็ขึ้นไปตาม channel อยู่นะครับกรอบบนก็จะมีที่สักประมาณ1420ก่อนถัดไปอยู่ที่1430นะฮะก็วันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับตลาดก็ยังเกาะบริเวณ1400อยู่ท่ามกลางประเด็นที่กลุ่มหลักยังมีปัจจัยกดดันอยู่อย่างน้ำมันก็กดดันกลุ่มพลังงานนะฮะ ICT ก็เป็นช่วงเหมือนกับขายทำกำไรหรือว่าซื้อไม่ได้ปันผลก็อินพัสแอดวานขึ้น XD นะฮะแบงก์เป็นช่วงพรีวิวงบพรุ่งนี้ก็น่าจะขึ้น XD KBank อีกนะครับถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าเหมือนถ้ากลุ่มอื่นๆมันก็ยังขึ้นได้อยู่นะค่ะมีวอลุ่มเข้ามาเล่นเทรดดิ้งอย่างรับเหมาก็ยังเป็นพระเอกอยู่นะครับตามความคืบหน้าที่ดีของโอเคโทษทีครับความคืบหน้าที่ดีของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐนะฮะซึ่งหลังจากที่สัปดาห์ก่อนมีการครม.อนุมัติรถไฟฟ้าสายสีเหลืองชมพูนะฮะอีกเดือนนี้เมษายนน่าจะมีอีก2สายก็คือแดงเข้มแล้วก็แดงอ่อนนะฮะขอไปถ้าเกิดว่าสายที่บอกไปที่เอามาแล้วสนับก่อนไม่ถูกว่ามันหลายสีเหลือเกินนะฮะแต่ที่แน่คือเดือนนี้มีสองสายก็คือแดงเข้มและแดงอ่อนนะฮะมันก็จะเป็นเซมิเชิงบวกต่อกลุ่มนี้ได้ต่อนะฮะที่หุ้นอัปเดตที่แนะนำไปก็โรบินก็ยังได้อยู่นะครับ53แนวแรกถัดไปที่55นะฮะแล้วก็เซนเทลก็ยังได้อยู่นะฮะส่วนที่ขึ้นมาถึงแนวเป้าหมายแล้ว AAV ก็เทคโปรฟิตนะฮะอีกตัวหนึ่งที่แนะนำไปเมื่อวันศุกร์ SCM ก็ขึ้นถึงเป้าละนะครับก็ขายเทคโปรฟิตนะฮะส่วนที่แนะนำใหม่ไอเฟกเฮ้ยไอเฟกหลายวันแล้วไอเฟกอะไรวันนั้นมันขายไปแล้วไงพี่ค่ะเทปโปรฟิต 7.4 ไงขึ้นมา 7.5 เทปโปรฟิตไปแล้วนี่อีกรอบนึงจะมาอีกละโอเคดูค่ะเป็นยังไงคะครับผมก็ซื้อได้เลย 7.15 ค่ะนะฮะ 7.15 ไอเฟกแล้วก็แนวด้านบนเปลี่ยนมาเป็น 7.8 โอ้โหเยอะเลยเหรอฮะต่ำกว่า 6.95 คัทลอสไอเฟกนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาซูเปอร์แล้วกันโอ้โหกล้าเล่นของครับก็หลุดกับคันล็อกไงพี่มีวินัยนะฮะครับผมมาน้องมาก็ 1.26 รับใช่รับ2627แนวต้าน 1.38 นะคะครับแล้วก็คัทลอส 1.22 โอเคเคลียร์นะนักทุนเพราะตัวนี้แรมเทรดดิ้งนะครับพุ่งสองตัวไอเฟกแล้วก็ซูเปอร์ส่วนขาย AD แล้วก็ SCN ที่แนะนำไปวันศุกร์นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็มันก็เดี๋ยวนะอ๋อเห็น CBF วันที่25บาทสลึงแล้วก็เริ่มขายแล้วผมว่าไม่น่าจะเกิน26เต็มเกลือละค่ะค่ะนะฮะรอบนี้ที่ขึ้นมานะฮะก็เน้นขายเหมือนกัน CPF ส่วนไพลอนก็ยังถือต่อไปใครยังถือนะเพราะมันก็ยังไม่สัญญายังไม่เสียนะฮะรอขึ้นนะครับก็ยังมองประมาณ12บาทได้ไพลอนนะครับส่วนตัวCD H1 เอ้ยทำไมชอบพูด H จังเลยเนี่ยหลายวันแล้วเนี่ยมันต้องแบบจื้อๆๆเอาออกไปมั
ี่นะฮะก็เป็นต่อจากช่วงเช้าที่เป็นโอเพ่นลองนะครับตอนนี้เริ่มปุ้นเฟยมาละตอนนั้น890นี่894ก็ยังเน้นโอเพ่นลองนะฮะอาจจะถ้าใครยังไม่ได้เปิดอาจจะย่อลงมาประมาณ890กว่าละเปิดค่ะ890 891 892อ่ะนะครับแล้วก็หลุดต่ำกว่า887คัทลอสด้านบนมีที่ประมาณ900ถึงประมาณ910จุดขอรับค่ะนะครับส่วนทองคำก็อย่าพูดทำอะไรนะฮะมันจะไม่ลงแล้วก็มันก็ยังจะไม่ขึ้นนะฮะรอถ้าหน้าลองก็เป็นลองคือดูสปอนเลสประมาณใกล้ๆ1210น่ะค่ะย่อลงมาได้รอย่อก่อนครับผมค่ะฮะก็คงหมดแล้วเนาะตลาดครับหมดแล้วครับตลาดพรุ่งนี้ก็ตามต่อหุ้นตัวไอไฟกับซูเปอร์ครับผมก็โวลุ่มเข้าไว้นะค่ะมีหุ้นตัวหนึ่งพี่ตลกเพิ่งขายไปแม่งโดดกระเดียวกระโดดขึ้นเลยดิ้วเลยตัวไหนพี่เอราวันอ๋อเอราวันขึ้นมาเยอะนะขายโลเลยขายโลเลยใช่ไหมไม่น่าขึ้นเยอะเลยพี่นะฮะมันหลังจะขายก็ผมว่าตอนนี้ประมาณสัก 4.8 อ่ะ 4.8 จะเข้าอีกก็ไกลอยู่เข้าหายเอออย่าเข้าเลยพี่เพราะว่าถ้าพี่เข้าแล้วสงสารคนที่เขาถืออยู่ไงโอเคโอ้ยรอเราฝังพี่ม่อนเลยนะจ๊ะเออนะฮะก็เล่นกลยุทธ์ชนตรงกันข้ามนะฮะครับผมง่ายที่สุดแล้วล่ะไปเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับค่ะคุณอ๋องเอกภาวินสุด